วัสดีค่ะคุณผู้ชมคะต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของเคลียร์คัทชัดเจนกับดิฉันกัณณัฐภาธรสืบนุกูลค่ะหมายเริ่มต้นรายการมาฮึกเหิมทีเดียวนะคะแน่นอนล่ะสิ่งที่เราจะคุยกันในวันนี้คือหนึ่งในซอฟต์พาวเวอร์ที่โด่งดังไปทั่วโลกของไทยนะคะกับมวยไทยถ้าพูดถึงซอฟต์พาวเวอร์ย้ำนิดหนึ่ง 5F ที่เราพูดถึงกันนะไม่ว่าจะเป็นฟู้ดฟิล์มแฟชั่นเฟสติวัลอีกอย่างนึงคือไฟติ้งของเราจะเน้นไปทางศิลปะการต่อสู้แล้วก็มวยไทยเนี่ยถือว่าโด่งดังไปทั่วโลกและที่สำคัญคนไทยรู้จักมวยไทยกันมาหลาย10ปีแล้วค่ะและเห็นถึงความสำคัญของมวยไทยเพราะมวยไทยเป็นทั้งกีฬาเป็นทั้งการออกกำลังกายเป็นศิลปะป้องกันตัวเป็นแทบจะทุกอย่างวันนี้กลายเป็นสปอร์ตเอนเตอร์เทนเมนต์แล้วด้วยแล้วที่สำคัญเขาเป็นมรดกภูมิปัญญาไทยมรดกทางวัฒนธรรมที่สำคัญของไทยสร้างชื่อเสียงให้กับนักมวยไทยไปทั่วโลกเราเคยเห็นนักมวยไทยของเราเนาะได้รับรางวัลกันเยอะแยะในระดับโลกถูกกล่าวถึงถูกพูดถึงกันเยอะแยะมากมายนี่คือซอฟต์พาวเวอร์ที่สำคัญวันนี้เราจะมาพูดคุยกันค่ะในประเด็นนี้กับสมาชิกวุฒิสภาว่าในฐานะของวุฒิสภาเองเขาผลักดันเรื่องนี้กันอย่างไรบ้างเพราะหลายคนให้ความสนใจกับประเด็นนี้ไม่ใช่แค่คนไทยแต่ชาวต่างชาติที่มานั่งดูมวยไทยหรือที่ผ่านมาผู้นำประเทศต่างๆที่มาประชุมเอเปกไปนั่งดูมวยไทยเกาะติดขอบเวทีเสน่ห์ของมวยไทยอยู่ตรงไหนวันนี้เรามาพูดคุยกันค่ะกับดร.ชาญวิทย์ผลชีวินตำแหน่งปัจจุบันท่านเป็นสมาชิกวุฒิสภาค่ะสวัสดีครับขออนุญาตเรียกอาจารย์นะคะเพราะหลายคนน่าจะชินกับอาจารย์ชาญวิทย์แน่นอนตอนนี้ท่านเป็นสมาชิกวุฒิสภาแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยถ้าใครรู้จักท่านก็จะเป็นรองอธิบดีกรมพละศึกษาเป็นอดีตผู้ตรวจราชการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นหัวหน้าผู้สอนทีมฟุตบอลทีมชาติไทยด้วยหลายคนเลยรู้จักอาจารย์ชาญวิทย์กันเป็นอย่างดีและแน่นอนค่ะอาจารย์ชาญวิทย์อยู่ในกรรมาธิการการกีฬาวุฒิสภาด้วยมาเพื่อผลักดันกีฬาแต่วันนี้สิ่งที่เราจะพูดคุยกันเอาเฉพาะมวยไทยอย่างเดียวนะคะอาจารย์จะพยายามครับพยายามเอาเฉพาะมวยไทยอย่างเดียวก่อนเพราะว่ามวยไทยสำคัญจริงๆหลายคนอาจจะไม่รู้ว่าจริงๆเรามีวันมวยไทยด้วยใช่ไหมคะอาจารย์ใช่ครับใช่ครับ6 กุมภาพันธ์6 กุมภาพันธ์ครับนะคะเพิ่งไหว้ครูไปแล้วก็ที่อุทยานราชพักฮะอันนี้ยิ่งใหญ่มากอันนั้นที่พี่บุคขาวเราไปด้วยใช่ไหมคะลงกินเมทบุ๊กไปแล้วครับอันนี้คือสิ่งที่เป็นซอฟต์พาวเวอร์ตัวหนึ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนะครับแล้วก็เป็นความภาคภูมิใจกับคนไทยทั้งประเทศเลยนะครับแต่ก่อนที่จะไปพูดจะขยายความกันถึงซอฟต์พาวเวอร์อย่างมวยไทยที่เป็นสิ่งสำคัญของชาติอยากให้อาจารย์ชันวิทย์เล่าความเป็นมาของมวยไทยกันนิดหนึ่งได้ไหมคะว่าประวัติศาสตร์ของมวยไทยเอ๊ะทำไมเราถึงให้ความสำคัญขนาดนี้มีวันมวยไทยมีอุ้ยอะไรหลายอย่างที่ทำให้คนเนี่ยไปสนใจกับมวยไทยกันมากมายประวัติศาสตร์ความเป็นมาเป็นยังไงคะคือจริงๆถ้าเอาแบบสั้นๆย่อๆนะครับก็ยังไงต้องแตะไปตั้งแต่สมัยนู้นนะฮะที่เรามีตำรับตำราแล้วก็ศึกษากันมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยไล่ลงมาลพบุรีอยุธยารัตนโกสินทร์ก็ไล่มามวยไทยเนี่ยจุดหนึ่งก็คือใช้สำหรับเป็นศิลปะป้องกันตัวศิลปะการต่อสู้แล้วก็ศิลปะในการป้องกันประเทศก็คือเมื่อก่อนใช้ลบพุ่งก็จะเห็นเลยฮะหอกง้าวดาบอย่างเงี้ยแล้วก็มีศิลปะมวยไทยเข้าไปผสมผสานด้วยแต่สมัยก่อนอาจจะไม่เรียกศิลปะมวยไทยนะครับอาจจะเรียกศิลปะการต่อสู้หรือเป็นการฝึกสำหรับทหารพวกนักรบต่างๆเนี่ยมันผสมผสานกันไปนะครับแต่หลังจากนั้นเนี่ยที่เป็นต้นตำรับแล้วก็ค่อนข้างจะมีเอกสารมีสิ่งที่อ้างอิงได้ชัดเจนก็คือคงมาสมัยสมเด็จพระเจ้าเสือเลยนะครับผมขออนุญาตสั้นๆเพราะฉะนั้นวันที่6กุมภาที่ผ่านมาเนี่ยก็จะถือว่าเป็นวันมวยไทยนะครับโดยใช้การที่สมเด็จพระเจ้าเสือหรือพระสันเพชรที่8เนี่ยนะครับท่านศึกษามวยไทยนะครับแล้วก็เป็นกษัตริย์องค์เดียวที่ต้องใช้คำว่าแอบออกไปชกมวยไทยกับชาวบ้านนะครับเพื่อจะอย่างรู้ว่าชาวบ้านเนี่ยชอบมวยไทยมีศิลปะมวยไทยอยู่จริงไหมท่านก็ถอดคือไม่ได้ถอดแอบเลยฮะแอบไปชกกับชาวบ้านเพราะว่าถ้าพูดถึงในถ้าพูดถึงพระมหากษัตริย์ก็คงไม่มีใครมานั่งสนใจเรื่องมวยไทยถูกต้องแต่ก็จะทำเป็นแบบฟันดับต่อสู้ในยุคสมัยนั้นอันนั้นคือสิ่งที่กษัตริย์ในสมัยนั้นควรจะต้องทำที่เราเห็นในภาพยนตร์ทั้งเรื่องเล่าแต่พอเป็นมวยไทยหลายคนนึกไม่ถึงนึกไม่ออกครับว่ามันคือยังไงเสร็จแล้วท่านก็ออกไปชกกับพวกชาวบ้านนะครับเสร็จแล้วที่เป็นสิ่งที่พวกเราประทับใจจริงคือมีทั้งตำรับตำราที่ท่านเขียนไว้มีแม่มวยไม้มวยไทยในสารบบตั้งแต่สมัยนั้นเลยแล้วก็ศิษย์เอกของท่านเนี่ย
ถ้าเอาตามตำราจริงก็จะมีทั้งท่านพญาพิชัยดาบหักแล้วก็นายขนมต้มอันนี้ทุกคนรู้จักที่เรารู้จักกันใช่ไหมคะก็ถือว่าเป็นศิษย์เอกของท่านด้วยเพราะนั้นวันมวยไทยเนี่ยก็เลยใช้วันของพระสันเพชรที่8นะครับหรือพระเจ้าเสือเนี่ยเป็นต้นตำรับมาตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาเลยก็จะเรียกว่าท่านเป็นพระบิดาแห่งวงการมวยไทยก็ว่าได้ใช่ไหมคะก็ถือว่าเราได้ศึกษาถ้าเราไปศึกษาประวัติศาสตร์มวยไทยกันจริงๆนะครับขออนุญาตเพิ่มเติมนะครับมีตอนนี้มีการเรียนมวยไทยในระดับปริญญาเอกเลยนะครับอยู่ในมหาวิทยาลัยอย่างนี้เหรอราชพัฒน์ครับราชพัฒน์จอมบึงฮะเขาสอนยังไงคะแล้ววุฒิที่ได้ออกมาเป็นวุฒิอะไรคะอาจารย์ปริญญาเอกเลยฮะ PhD เลยครับปริญญาเอกเลยครับเป็นจะในสาขาครูทุกสาขาก็เป็นลักษณะเอกมวยไทยเลยจะไปเป็นครูไปเป็นหัวหน้าค่ายครูไปเป็นนักบริหารจัดการได้หมดได้หมดเลยได้หมดเลยใช่ไหมคือถ้าสมัยก่อนเนี่ยคุณผู้ชมอาจจะนึกภาพตามว่าถ้าเราเรียนกีฬาเนี่ยมันก็จะต้องไปเรียนในคณะพละศึกษาใช่ครับใช่ไหมคะแล้วก็จะเพาะทางไปวุฒิออกมาก็อาจจะไปเป็นครูไปอะไรอย่างนี้ศึกษาศาสตร์ครุศาสตร์แล้วแต่ใช่ไหมคะที่จะเป็นออกมาตอนนี้ก็ปรับไปเป็นวิทยาศาสตร์ทางการกีฬาใช่ไหมคะอันนี้คือมวยไทยโดยเฉพาะคือในบางมหาวิทยาลัยเนี่ยอาจจะไม่สอนมวยไทยโดยตรงด้วยซ้ำไปใช่ไหมคะอาจารย์ถูกต้องครับตอนนี้ประเด็นอีกประเด็นหนึ่งอย่าว่าแต่มหาลัยครับในโรงเรียนเองเนี่ยจริงๆเราควรจะเอากลับมาครับเพราะว่ามวยไทยเนี่ยเป็นต้องใช้คำว่ามรดกไทยแล้วกำลังจะเป็นมรดกโลกแล้วเพราะว่าทั่วโลกเนี่ยมีการศึกษาฝึกอบรมแม้กระทั่งค่ายมวยที่อยู่ตามต่างประเทศนะครับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเนี่ยเคยศึกษาไว้ทำวิจัยไว้ 20,000 กว่าค่ายฮะทั่วโลกนะครับตอนนี้เพราะนั้นตรงนี้เนี่ยเราควรจะต้องกลับมาทบทวนใหม่ในขณะที่กระทรวงศึกษาธิการเนี่ยห้ามการเรียนการสอนมวยไทยมันทำไมคะมันรุนแรงเขาคือเขาไปมองภาพแข่งขันอย่างเดียวฮะไปชกกันนะครับแต่จริงๆมันเป็นศิลปะป้องกันตัวใช้ให้ถูกถูกต้องครับออกกำลังกายนะครับเป็นการแสดงได้เขาเรียกว่าคีตะมวยไทยแล้วก็นาตะมวยไทยที่มีการแสดงไล่ลำมันแม่ไม้มวยไทยมันเป็นความสวยงามฮะมันเป็นวัฒนธรรมอย่างหนึ่งเพราะนั้นกำลังจะกรรมธิการการกีฬาเนี่ยกำลังจะศึกษาแล้วก็นำตรงนี้นะฮะกลับไปที่กระทรวงศึกษาใหม่อย่างน้อยเป็นวิชาเลือกก็ยังดีครับเผื่อใครสนใจถูกครับคุณรู้ทราบไหมครับว่าตอนนี้เนี่ยประเทศที่อันดับหนึ่งของการศึกษาโลกเนี่ยก็คือฟินแลนด์ก็ให้มวยไทยเป็นกีฬาชนิดหนึ่งที่เลือกเรียนนะครับแปลกนะแต่ของเรากลับไปงดฮะกลับไปยกเลิกกลับไม่มองตรงนี้เพราะนั้นเราต้องกลับมาทบทวนกันใหม่ควรจะกลับมาทบทวนนะไม่ใช่เฉพาะชกต่อยไม่ใช่เลยครับแล้วยิ่งตอนนี้เทรนไปไกลมากๆระดับโลกนี่คืออะไรฮะออกกำลังกายเพื่อสุขภาพใช่ใช่คือจะบอกว่าการเตะต่อยมวยเนี่ยมันคาร์ดิโอมันดีมากเลยนะคะทุกอย่างครับอู้หูทั้งเท้าทั้งแขนทั้งลำตัวทุกอย่างออกกำลังกายหมดแอบเคยแบบเล่นอยู่นิดแป๊บนึงโอ้โหมันแบบสุดๆเหนื่อยมากยุโรปเองอเมริกาเองแล้วก็ไทยเองเดี๋ยวนี้ดูนะฮะพวกดารานักร้องนักแสดงนะฮะนางแบบชกมวยไทยนะครับเพื่ออะไรออกกำลังกายครับเพราะว่ามันออกกำลังกายทุกส่วนของร่างกายเลยจริงค่ะเราพูดกันมาขนาดนี้แล้วเราเห็นภาพและประวัติศาสตร์ของไทยมีความสำคัญสถาบันกษัตริย์เนี่ยให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เพราะว่าพี่น้องประชาชนชาวบ้านต่างๆเนี่ยเขาใช้ศิลปะมวยไทยเขาไม่รู้หรอกไอ้เรื่องฟันดงฟันดาบมันอาจจะเข้าไม่ถึงเขาแต่ไอ้ศิลปะมวยไทยมันใช้แค่สองมือสองเท้าใช่ไหมคะใช้ร่างกายที่มีอยู่จริงๆเราเรียกว่านวะอาวุธฮะ9อย่างฮะ9อย่างนี่คืออาวุธที่ใช้มาป้องกันประเทศมาลบพุ่งมามันคืออะไรบ้างคะก็คือแรกเลยศีรษะแต่แข่งจริงๆไม่ได้นะครับใช้เป็นอาวุธไม่ได้นะไม่ได้นะก็ใช้ส่วนหนาที่สุดเค้าเรียกคอนทอนโบนตรงเนี้ยฮะนะอะไรฮะ2แขน2แขน3แล้วใช่ฮะ2เข่า2เข่าอ๋อเข่าด้วยด้วยฮะ2เท้าแล้วนะ2เท้า7ครับเดี๋ยวนะศีรษะแขนศอกอีกครับศอกสองครับสองศอกเราใช้ทุกอย่างในร่างกายนวะอาวุธนวะอาวุธของมวยไทยอันนี้คือจุดเด่นเลยครับที่ใช้ในการป้องกันตัวแล้วก็เป็นศิลปะในการออกกำลังกายด้วยและไล่ลำด้วยนะครับถามอาจารย์อย่างนี้วันนี้เนี่ยอาจจะมีหลายๆประเทศเนาะที่เขาก็อยากจะเป็นมวยไทยส่งคนของเขามาฝึกแล้วก็กลับไปสอนในบ้านเขาในประเทศเขาเยอะแยะหรือแม้แต่เราเห็นโค้ชที่เป็นชาวต่างชาติเริ่
ริ่มมาสอนมวยไทยเยอะแล้วเหมือนกันใช่ครับแต่อยากให้อาจารย์ชี้ชัดๆเลยว่าจริงๆแล้วศาสตร์และศิลป์ของมวยไทยที่เป็นดั้งเดิมของเราจนมาณปัจจุบันสิ่งที่เป็นจุดเด่นที่เอาเถอะไม่ว่าชาติไหนจะมาเรียนยังไงก็ไม่สามารถทำได้เหมือนเราคือถ้ามองจริงๆแล้วสิ่งที่เขาขาดหายไปบางเรื่องดีกว่าต้องใช้ทางต่างประเทศก็คือการไหว้ครูโอ้อันนี้สำคัญครับแล้วก็ปีพาทย์นะของเราเองก็หายไปด้วยเหมือนที่เราฟังช่วงต้นรายการนะคุณผู้ชมเราจะได้ยินเสียงปี่พาทย์ประกอบมากับคลิปวิดีโอดิฉันถึงบอกว่ามันฮึกเหิมมากใช่ไหมคะเพราะนั้นการที่เราจะอนุรักษ์วัฒนธรรมมวยไทยไว้ควรต้องมีทุกอย่างกลับมาใหม่หมดส่วนมวยไทยประยุกต์เนี่ยก็คงจะเป็นอีกแนวนึงหรือมวยไทยเอนเตอร์เทนเมนต์ที่ทุกวันนี้หลายฝ่ายจัดการแข่งขันเนี่ยเปลี่ยนหมดเลยฮะจะไม่มีปี่พาทย์แล้วแต่ใช้เปิดเพลงและก็ไม่มีไหว้ครูนะครับแต่วัฒนธรรมเก่าเนี่ยยังไงต้องเอากลับมาครับถ้าเราจะอนุรักษ์ไว้เพราะนั้นส่วนหนึ่งเนี่ยที่เรากำลังผลักดันมวยไทยเข้าสู่โอลิมปิกเนี่ยจะมีทุกอย่างอยู่หมดเลยตั้งแต่ไหว้ครูมีปี่พาทย์มีการชกมีศิลปะมีการแยกห้าเหมือนกันหมดเลยครับแต่ถ้าเอนเตอร์เทนเมนต์เนี่ยจะเห็นเลยตอนนี้หลายๆโปรโมเตอร์ที่จัดการแข่งขันเนี่ยบางที3ยกก็มี2ยกก็มียกเดียวก็มีต่อย5นาทีคือเหมือนแนวโชว์ใช่ครับแล้วก็นวมเนี่ยจะเห็นเลยตัดนิ้วออกใช่ๆวันนี้เราเริ่มเห็นมันมีอะไรที่แตกต่างไปขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมผมใช้คำว่ามวยไทยประยุกต์ครับอันเนี้ยเพราะนั้นเราจะเห็นเลยโอ้โหตอนนี้มวยไทยมันหลากหลายมากมันเป็นอุตสาหกรรมมวยไทยค่ะเพราะนั้นตรงนี้การมาที่การกีฬาเนี่ยเลยมองว่าในการจดทะเบียนของเขาเรียกอะไรวงการมวยเนี่ยจดทะเบียนตั้ง 3-4 กระทรวงจดกับกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาก็ได้ตอนนี้นะครับจดกับกระทรวงวัฒนธรรมก็ได้จดกับกระทรวงมหาดไทยก็ได้เพราะนั้นมันถึงมีองค์กรมวยอยู่ประมาณ20กว่าองค์กรทีนี้แต่ละองค์กรเนี่ยก็พยายามจะจับจองเป็นเจ้าของมวยไทยอันนี้คือปัญหาเพราะนั้นกรรมาธิการการกีฬาเนี่ยก็เลยตั้งหลักว่าเออเราศึกษาอยู่เรื่องนึงนะครับก็คือเรื่องสถาบันมวยไทยแห่งชาติไอ้ตัวนี้ฮะจะรวบรวมแล้วก็ผ่านครม.แล้วนะครับตอนนี้ก็ส่งไปที่การกีฬาการกีฬาต้องขับเคลื่อนต่อครับวัตถุประสงค์คืออะไรทำให้ได้มาตรฐานสัก 4-5 ด้านมาตรฐานที่1คือหลักสูตรครับหลักสูตรที่1เนี่ยคืออะไรเรามีทั้งมวยไทยตับจากมวยไทยชายามวยไทยลพบุรีมวยไทยเยอะมากที่มันเป็นลักษณะเฉพาะของพื้นที่นั้นถูกต้องครับเราทำยังไงจะให้เป็นลักษณะมาตรฐานกลางนะครับอันนี้คือประเด็นที่1เลยคือหลักสูตรพอหลักสูตรเราได้เนี่ยประเด็นที่2คือการอบรมโค้ชหรือครูมวยไทยเนี่ยเพราะนั้นทำยังไงให้ได้มาตรฐานชาวต่างชาติอดีตนักมวยไทยเก่งๆที่ไปสอนอยู่ตามต่างประเทศอยู่ตามต่างจังหวัดหรืออยู่ในกรุงเทพอยู่ตามค่ายมวยต่างๆเนี่ยทำยังไงได้เรียนมาตรฐานเดียวกันส่วนจะไปเรียนพิเศษจะไปชัยยาจะไปตับจากจะไปอะไรก็อันนั้นไม่ว่ากันเหมือนเวลาเราเข้าไปเรียนมหาวิทยาลัยปี1เรียนวิชาเรียนรวมถูกต้องเสร็จปุ๊บปี2แยกสาขาต้องเจาะเลยครับเพราะนี่คือมาตรฐานผู้ตัดสินค่ะนะครับกติกาการชกกติกาการแข่งขันมันต้องออกมาเป็นมาตรฐานอะไรครับสนามกีฬาอุปกรณ์กีฬามวยไทยเพราะนั้นถ้าเราทำได้ 5-6 อย่างอย่างเงี้ยมันจะทำให้ไปสู่มาตรฐานระดับโลกได้ทำยังไงเราจะมีจัดการแข่งขันมวยไทยชิงแชมป์โลกตอนนี้ยุโรปบรรจุไปแล้วนะครับมีการชิงแชมป์ยุโรปแล้วเพราะนั้นถ้าเราเอาแบบพอดีผมอยู่ในวงการฟุตบอลเนี่ยยกตัวอย่างเลยถ้าเรามีแบบฟีฟ่าที่ดูแลทั้งหมดเลยตัวนี้แหละครับที่เราจะต้องทำยังไงให้สถาบันมวยไทยแห่งชาติเนี่ยขับเคลื่อนให้มีองค์กรเป็นที่ยอมรับของคนทั้งโลกจดทะเบียนเป็นมวยไทยสหพันธ์มวยไทยโลกแล้วก็มีค่าโทษนะสหพันธ์มวยไทยประจำทวีป6ทวีปเหมือนกันคล้ายๆฟุตบอลแล้วก็กระจายอำนาจให้เขาบริหารจัดการพอมีชิงแชมป์ทวีปเสร็จก็มาชิงแชมป์โลกยุโรปจัดไปก่อนแล้วเอเชียยังไม่มียังไม่มีแอฟริกายังไม่มีแต่มีการชกเผยแพร่แข่งกันทั่วไปมีแล้วแต่ชิงแชมป์เอเชียชิงแชมป์แอฟริกาชิงแชมป์อเมริกาเหนือใต้ปาปัวนี่ยังนี้ยังไม่มีอันนี้แหละครับคือเป็นแนวคิดที่ทำยังไงจะมีการจัดแข่งขันมวยไทยชิงแชมป์โลกให้ได้ค่ะนี่คือสิ่งที่วุฒิสภากำลังพยายามผลักดันประเด็นนี้ก็คือตั้งเป็น
สถาบันมวยไทยแห่งชาติครับทีนี้พอภาพที่อาจารย์บอกว่าเราจะทำยังไงที่จะรวมในภูมิภาครวมไปอาจจะไปถึงระดับเอเชียอะไรเงี้ยใช่ไหมคะเรามีการไปพูดคุยประสานกับประเทศเพื่อนบ้านอะไรยังไงที่จะมาสืบสานศิลปะป้องกันตัวนี้ร่วมกันอย่างที่เราทราบกันดีว่าหลายประเทศเขาก็อาจจะมีศิลปะป้องกันตัวที่ลักษณะคล้ายๆเราก็อาจจะมีเหมือนกันถ้าเราไปพูดคุยมันจะสามารถควบรวมกันเข้ามาแล้วทำให้มันเป็นสถาบันมวยไทยแห่งชาติแบบนี้กันได้ยังไงตอนนี้จริงๆแล้วก็เราไปถึงจุดนั้นแล้วเพียงแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราไม่ได้พูดถึงถ้าเรามองแบบสุวรรณภูมินะฮะสมัยก่อนเนี่ยอินโดมาเลเวียดนามไทยพวกนี้อยู่ในโซนสุวรรณภูมิเลยแม้กระทั่งเขมรที่เป็นประเด็นอยู่ทุกวันนี้แล้วก็ลาวนะครับพอเราแยกออกมาเป็นอาเซียนต่างคนต่างประกาศอิสรภาพของประเทศใครประเทศมันเสร็จเขามีมวยมาเลเขามีมวยอินโดเขามีมวยเขมรมีมวยลาวมีมวยไทยนะครับแล้วก็มีมวยพม่าเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้พอมันเป็นวัฒนธรรมของใครของมันแล้วเนี่ยการพัฒนาการของแต่ละประเทศไม่เหมือนกันของเราก็พัฒนาไปสู่อินเตอร์ระดับอาเซียนก่อนไปเอเชียตอนนี้ไประดับโลกแล้วเพราะหลายคนก็พยายามจะใช้คำว่ามวยไทยคือรากเหง้าจากประเทศนี้นะประเทศนี้นะพยายามจะเคลมกันอันนี้เราไม่ว่ากันถ้าเรามองแบบ อาเซียนสุวรรณภูมินะฮะเพื่อความสัมพันธ์เนี่ยก็ประเด็นตอนนี้เขมรก็บอกว่าของเขาใช้คำว่ากุลขแมร์ใช่จริงๆก็คือมวยเขมรสมัยก่อนมวยเขมรในสมัยก่อนที่เขาเรียกกันเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยถ้าเราสามารถแชร์กันได้แล้วก็เป็นเขาเรียกว่ายูนิคที่ยิ่งใหญ่เนี่ยมันจะทำให้เราเติบโตได้เร็วแล้วก็ไปด้วยกันไม่ใช่คิดแบบลบเราต้องคิดแบบบวกช่วงหนึ่งซีเกมที่จัดเนี่ยก็จะใช้คำว่าการแข่งขันมวยเฉยๆใช่เพราะว่าในอาเซียนก็บอกว่าผมก็มีมวยของผมก็เลยเอาใช้คำว่ามวยจะมวยไทยอย่างเดียวไม่ได้ไม่ได้แต่จริงๆกติกามันคือของมวยไทยการตัดสินใช้มวยไทยหมดเพราะเราพัฒนาไปไกลแล้วแล้วเขายอมรับแล้วนะครับพอประเด็นมามีอยู่ครั้งนึงไทยเป็นเจ้าภาพพอเราก็เลยขอว่าเราใช้คำว่ามวยไทยนะเพราะเราเป็นเจ้าภาพในอาเซียนทุกคนก็เห็นด้วยเพราะมันเป็นซีเกมครับก็ทุกคนก็ส่งเข้ามาร่วมเหมือนกันเช่นเดียวกันคราวนี้เนี่ยในส่วนตัวของผมก็มองว่าเขมรเนี่ยหรือกัมพูชาเขาก็อยากได้รับการยอมรับจริงๆถ้าเขาใช้คำว่ามวยเขมรหรือมวยกัมพูชานะผมว่าในอาเซียนก็พอรับได้แต่บังเอิญเขาไปใช้คำเขาเรียกลากศัพท์ของเขาเลยเขาใช้คำว่ากุลขแมร์เลยนั้นก็เลยเป็นประเด็นนิดหน่อยจริงๆก็ไม่มีอะไรครับเขาก็จัดการแข่งขันไปได้แต่บังเอิญเราก็มีสหพันธ์มวยไทยนานาชาติอยู่แล้วก็สหพันธ์มวยไทยสมัครเล่นอย่างเงี้ยก็เราก็มีองค์กรของเราอยู่หลายองค์กรแล้วก็เขาสามารถรวบรวมได้ถึง130กว่าประเทศเขาก็เลยมีความรู้สึกว่าถ้าใช้คำว่ากุลขแมร์เนี่ยมันไม่เหมาะมันอาจจะไม่สากลถูกต้องฮะแล้วก็กติกาจะเอากติกาอะไรจะเอากติกากุลขแมร์มาใส่แต่ไม่ได้นี่ก็คือแค่เป็นประเด็นแค่นี้เองครับไม่มีอะไรมากมายนะคะก็อาจจะเป็นธรรมดาเนาะที่เวลาเรามีการแข่งขันในหลายๆประเทศเราก็จะรู้กันอยู่แล้วว่าก็จะพยายามทำอะไรที่ให้มันเข้ากับประเทศเจ้าภาพให้มากที่สุดก็เป็นเรื่องปกติเหมือนกับให้เกียรติเจ้าภาพใช่พี่แต่ว่าอันนี้อาจจะต้องมานั่งเคลียร์ทำความเข้าใจกันนิดนึงเพราะด้วยกฎกติกามันอาจจะแตกต่างกันวิธีการเรียกมันอาจจะไม่ได้เป็นสากลแต่ว่าเรื่องนั้นก็ว่ากันไปก็จบกันไปแต่ว่าสิ่งที่กำลังพยายามผลักดันก็คือถ้าทำได้ให้มันมีลักษณะของความเข้มแข็งในภูมิภาคอาเซียนถ้าทำได้ก็จะยิ่งดีครับเอาจุดเด่นของมวยเขมรมวยลาวมวยพม่ามวยอะไรก็แล้วแต่มาเลย์มวยไทยมาดูซิว่าจุดเด่นมันคืออะไรแล้วพัฒนาให้มวยในอาเซียนมันดีขึ้นมันก็จะยิ่งเป็นจุดแข็งที่สำคัญถูกต้องครับก็เหมือนช่วงนึงเราจะเป็นเจ้าภาพบอลโลกเราจะรวมอาเซียนแล้วก็เป็นเจ้าภาพร่วมกันก็เหมือนฟุตบอลถ้าทุกคนมีกติกาเดียวกันเนี่ยแล้วตอนนี้คือกินกติกาเดียวกันเพียงอย่างคุณจะเรียกไงบังเอิญฟุตบอลมันเรียกเหมือนกันหมด แต่มวยมันไม่ใช่เรียกเหมือนกันหมด มันก็เลยมันก็อาจจะเป็นประเด็นขึ้นมาเป็นประเด็นขึ้นมานิดนึงแต่ถ้าเราเห็นด้วยเนี่ยอนาคตเพราะว่าทุกวันนี้ก็ใช้กติกาของเราอยู่แล้วนะครับค่ะเอาถามต่ออีกเรื่องนึงแล้วกันเพราะว่าหลายคนเนี่ยจะบอกว่าเอ้ยวันนี้เนี่ยเรามีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติที่ยูเนสโกขึ้นทะเบียนอย่างนวดแผนไทยเราก็ขึ้นไปแล้วโขนอะไรพวกนี้เราขึ้นไปแล้วเอ๊ะแต่มวยไทยเราบอกว่าเรามีมาตั้งนานแล้วทำไมไม่ถูกขึ้นทะเบียนเป็นมรดกทางวัฒนธรรมสักทีจริงๆถ้าผมจำไม่ผิดนะครับแล้วก็อ่านมาเนี่ยตั้งแต่2553ถ้าจำไม่ผิดนะฮะกระทรวงก็พยายามจะผลักดันแล้วก็ส่งเข้ายูเนสโ
แล้วก็ขั้นตอนจะมีขั้นตอนทุกอย่างลำดับขั้นตอนมาถึงณวันนี้เนี่ยก็ยังต้องอยู่ในขั้นตอนของขบวนการอยู่นะครับดำเนินการอยู่ครับแล้วก็ผลักดันอยู่ครับไม่ใช่ว่าไม่ทำเพียงแต่ว่าต้องเข้าใจว่ามีหลายอย่างมันต้องมีข้อมูลมีข้อมูลเชิงประจักษ์มีข้อมูลอ้างอิงที่สามารถจะส่งให้ยูเนสโกและให้ยูเนสโกเขายอมรับเราได้ว่ามวยไทยคือมรดกภูมิปัญญาจริงๆใช่ครับสเต็ปที่1มีอะไรบ้างสเต็ปที่2มีอะไรบ้างสเต็ปที่3มีอะไรบ้างจนกระทั่งเขาขอข้อมูลอะไรบ้างที่ยังขาดตกบกพร่องอยู่เขาก็จะขอไปจนกระทั่งครบพอครบปุ๊บเขาก็จะพิจารณาฮะคือกว่าจะได้เหมือนเวลาเราจะตัดสินรางวัลอะไรสักอย่างทุกอย่างมันต้องมีกฎเกณฑ์นะคะเพราะฉะนั้นอันนี้อยู่ในระหว่างที่กำลังทำข้อมูลเรื่องนี้อยู่กระทรวงวัฒนธรรมที่อาจจะดูแลเรื่องนี้เป็นหลักใหญ่ๆหน่อยเนี่ยจริงๆเขาก็ออกมาบอกแล้วรัฐมนตรีก็บอกแล้วว่าผลักดันเรื่องนี้อยู่นะแล้วถ้าเชิงลึกเนี่ยเราก็ไม่แน่ใจว่าทั้งกัมพูชาทั้งพม่าทั้งลาวทั้งเวียดนามทั้งเขาก็ผลักดันของเขาด้วยหรือเปล่ายิ่งมีการผลักดันเยอะโอ้โหยิ่งต้องพิจารณากันว่าใช่ฮะเอ๊ะใครเป็นต้นตำรับกันแน่ในตอนนี้ก็ต้องไปชี้แจงอีกเยอะครับแต่ว่าเอาใจช่วยนะเพราะเรารู้สึกว่าจริงๆแล้วมวยไทยของไทยเนี่ยมีศักยภาพสูงมากนะคะแล้วก็สามารถที่จะขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติที่ยูเนสโกจะขึ้นทะเบียนแต่ว่าตอนนี้เนี่ยอยู่ในช่วงระหว่างที่จะพิจารณาอะไรหลายๆอย่างเก็บข้อมูลอะไรหลายๆอย่างเอาล่ะค่ะถามต่ออย่างนี้ค่ะอาจารย์ค่ะในฐานะที่ทั้งอาจารย์เองเนี่ยโอ้อยู่ในแวดวงกีฬาทำอันนี้กันมาเป็นหลาย10ปีแล้ววันนี้เป็นสมาชิกวุฒิสภาที่อยู่ในกรรมาธิการการกีฬาวุฒิสภาด้วยสิ่งที่วุฒิสภามองไปในอนาคตข้างหน้าว่าเราจะส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์มวยไทยตัวนี้ของเราอ่ะให้มันยิ่งแบบขจรกระจายไปไกลได้มากกว่านี้ทิศทางควรจะเป็นยังไงเอาประเด็นทางสังคมง่ายๆที่เป็นข่าวอยู่ตอนนี้เขาอ้างอิงได้เลยเขาเชิญบัวขาวเนี่ยไปฝึกมวยไทยให้กับกองทัพสหรัฐอเมริกาเป็นต้นแบบเลยฮะประเด็นที่สองพอเราเปิดความสัมพันธ์ไทยซาอุเห็นไหมฮะตอนนี้ซอฟต์พาวเวอร์ตัวหนึ่งทางด้านกีฬาเนี่ยซาอุขอเลยคือฝึกมวยไทยนี่คือสิ่งที่มันเห็นชัดนะครับแต่ไอตัวที่ซอฟต์พาวเวอร์ที่เราขับเคลื่อนอยู่ที่ผมบอกอะ20,000กว่าค่ายฮะทั่วโลกเนี่ยนะครับทำอย่างไรที่จะเราทำมาตรฐานทั้งอุปกรณ์ผมให้แนวคิดนิดนึงฮะคุณยุ้ยลองคิดดูนะชุดฝึกซ้อมมวยไทยถ้าทำแบบฟุตบอลล่ะครับชุดแข่งขันถ้าทำแบบฟุตบอลล่ะครับตอนนี้เฉพาะชุดแข่งขันฟุตบอลเนี่ยชุดนึงเท่าไหร่ฮะ 2-3,000 บาทนะใช่ค่ะเพราะนั้นถ้ามวยไทยเราออกแบบดีไซน์ดีๆเนี่ยโอ้โหขายไม่ไหวแล้วไม่จำเป็นต้องมีเฉพาะกางเกงมวยตัวเดียวใช่ไหมครับไม่ใช่ฮะแล้วก็ใช้คำว่ามวยไทยจะมาแต่ว่าลองดูประกวดนางงามสาวไทยที่ไปประกวดเห็นไหมยังมีผ้าคลุมยังมีชุดคลุมของเรามีทั้งอะไรประเจียดเรามีทั้งมงคลนะครับแล้วก็เราก็มีเสื้อคลุมอันนี้กำลังบอกว่าถ้าเราออกแบบดีๆนะครับแล้วก็เป็นเอกลักษณ์เป็นสัญลักษณ์เลยบางช่วงเนี่ยที่เรามีไหว้ครูมวยไทยที่อยุธยาก็คือวันไหนขนมต้มนะอันนี้ก็อีกมิตินึงมากันทั่วโลกเลยครับมาไหว้ครูที่อยุธยามีการสักน้ำมันมีการแสดงนะครับมีการขี่ช้างมีการเอาก็เรียกละประเจียดมาลงผมน้ำมนต์ใช้มงคลจะเป็นขาวแดงน้ำเงินก็ได้ในอนาคตนะถ้าเราออกแบบดีเนี่ยมันเป็นพิธีที่ศักดิ์สิทธิ์และก็เข้มขลังนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ถ้าเราตอกย้ำวัฒนธรรมไทยเข้าไปนะฮะมีการสวดมนต์มีการพรมน้ำมนต์นี่คือขั้นตอนต่างๆที่ต้องบอกว่าชาวต่างประเทศประทับใจมากๆนะครับผมเองได้เข้าร่วมอยู่ปีหนึ่งสมัยที่เป็นรองอธิบดีกรมพลศึกษาผมต้องบอกว่าผมเองยังขนลุกเลยฮะแล้วก็คุยกับชาวต่างประเทศเนี่ยที่เขาแปลออกมาผมก็จะพยายามจะถามว่าภาษาอังกฤษมันคืออะไรไอ้ขนลุกเนี่ยเขาบอกโอ้โหเขาทั้งตัวเลยยิ่งตอนพรมน้ำมนต์นะครับแล้วก็สวมมงคลเนี่ยแล้วก็เข้าพิธีเนี่ยเอาครูบาอาจารย์เกือบทั่วประเทศมานั่งแล้วชุดที่แต่งนะครับมีเสื้อยันมีกางเกงมีทุกอย่างพร้อมเลยไอ้ตัวเนี้ยถ้าเราออกแบบดีๆเนี่ยเวทีมวยนะครับที่จะออกแบบให้มันกลมกลืนกับชาวยุโรปที่สูงใหญ่กว่าเราเพราะนั้นเชือกที่เรากั้นเวทีเนี่ยมันเปลี่ยนได้ฮะไม่งั้นแล้วเขาตัวสูงใหญ่บางทีเบียดชนล้มกันเนี่ยมันหล่นลงมาจากเวทีได้นะครับแล้วถ้าเราสามารถฝึกปี่พาดได้นะครับเขาต้องการ
มิติทางด้านอุตสาหกรรมกีฬาเนี่ยอนาคตเนี่ยผมว่าเราชิงแชมป์โลกที่ลาสเวกัสได้เลยเหมือนมวยสากลเนี่ยนะครับเอาให้มันยิ่งใหญ่เลยครับอันนี้คือซอฟต์พาวเวอร์ตัวหนึ่งซึ่งมันจะขึ้นไประดับโลกระดับเอเชียแล้วก็ระดับทวีปต่อไปถ้าฟังที่อาจารย์พูดเรากำลังจะบอกว่ากีฬามวยไทยเป็นแบรนด์สินค้าแบรนด์หนึ่งที่สามารถส่งออกได้แล้วทำมูลค่าเพิ่มให้กับเศรษฐกิจไทยได้อย่างแน่นอนต้องมองเลยว่าอนาคตเนี่ยกีฬามันเป็นเอนเตอร์เทนเมนต์ด้วยนะครับแล้วก็มันเป็นสปอร์ตเอนเตอร์เทนเมนต์เพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยทำยังไงที่จะส่งแบรนด์ของเราเนี่ยเข้าสู่ตลาดโลกให้ได้นะครับสังเกตดูฮะสถานที่ท่องเที่ยวนะครับพัทยาเกาะสมุยภูเก็ตกระบี่เมืองที่เป็นเมืองท่องเที่ยวนะฮะมีค่ายมวยแล้วก็ชาวต่างชาติมาเขาเรียกอะไรมาเรียนมาฝึกสอนกันแม้กระทั่งอยู่นานปุ๊บเป็นครูเลยเพราะว่าภาษาเขาดีพอคนของเข้ามาเช่นรัสเซียมาหรือทางยุโรปมาเนี่ยเขาจะใช้ภาษาของเขาเลยแม้กระทั่งสเปนก็มีครับนี่คือสิ่งที่มันทำให้อุตสาหกรรมมวยไทยเนี่ยยิ่งใหม่ยิ่งใหญ่มากแล้วก็เศรษฐกิจผมว่ามหาศาลครับค่ะโอ้เพราะฉะนั้นชัดเจนแน่นอนนะคะวันนี้หนึ่งในซอฟต์พาวเวอร์ที่สำคัญของไทยก็คือเอกลักษณ์ของมวยไทยที่วันนี้ค่อนข้างชัดเจนและเด่นชัดมากเรามีต้นทุนที่ดีอยู่แล้วมีรากเหง้าที่สวยงามมากๆที่สามารถจะพัฒนาไปสู่ในระดับโลกได้ถ้าฟังอาจารย์ชันวิทย์พูดในวันนี้ก็จะเห็นภาพชัดเจนว่าเขาสามารถขับเคลื่อนและนำรายได้เข้าสู่ประเทศได้อย่างแน่นอนแต่คงต้องช่วยกันหลายๆฝ่ายไม่ใช่แค่สมาชิกวุฒิสภาอย่างเดียวเพราะมีหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่จะช่วยกันผลักดันวันนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่สมาชิกวุฒิสภามองว่าเราควรจะมีสถาบันมวยไทยเราควรจะช่วยกันผลักดันจากรากเหง้าที่เป็นฐานเดิมที่เรามีอยู่แล้ววันนี้ขอบพระคุณอาจารย์ชันวิทย์มากนะคะที่มาร่วมพูดคุยกันนะคะและหมดเวลาสำหรับเคลียร์คัทชัดเจนในวันนี้แล้วค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะคะดิฉันพร้อมได้แขกรับเชิญลากันไปพร้อมกันตรงนี้ค่ะสวัสดีค่ะ